บริษัทไทยวิศวกรจำกัดผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทจงซินไถพัฒนาจำกัดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการเบเวอรี่ฮิลคอนโดแม่สอดเมโทรโพลิสค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดบริษัทไทยวิศวกรจำกัดผู้แทนด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทจงซินไถพัฒนาจำกัดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการเบเวอรี่ฮิลคอนโดแม่สอดเมโทรโพลิสโดยด็อกเตอร์เทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีรักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการเจ้าหน้าที่เทศบาลปลัดอำเภอผู้จัดการการประปาผู้แทนการไฟฟ้าและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยโดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่อยู่ภายในชุมชนมณีไพรสนได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้กว่า200คนบริษัทไทยวิศวกรจำกัดได้รับมอบหมายจากบริษัทจงซินไถพัฒนาจำกัดให้ทำการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมโดยการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและดำเนินโครงการรวมถึงการนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดข้อห่วงกังวลและมาตรการด้านต่างๆที่โครงการจัดให้มีโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวชุมชนมณีไพรสนเป็นอย่างดีในการแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา